ที่2ครับผมมือได้กับพี่สอนหน่อยทีมงานเป็นสิ่งที่ยากต่อไปเทคโนโลยีนี่ง่ายขึ้นเยอะทุกอย่างจะซิมเปิลแล้วก็คอสถูกมากทุกคนจะพูดถึงลีดเดอร์ชิพตลอดเวลาเลยเพราะเนี่ยคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดละเพราะเราจังต้องทำงานกับคนอยู่ดังนั้นเครื่องมือตัวนี้จะช่วยทำให้ทุกคนสื่อสารไปทิศทางเดียวกันครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมไพรัชพิมพ์เจริญนะครับอุ้มนะครับทำหมู่บ้านจัดสรรอยู่จังหวัดระยองนะครับเป้าหมายเราคือต้องการเพิ่มสมาชิกนะครับก็คือโกของเราก็คือเราต้องการไปที่56เมมเบอร์นะครับส่วนที่2ก็คือการเทรนนิ่งเป้าหมายของการเทรนนิ่งเนี่ยเราตั้งไว้ก็คือเราต้องการ 100% เมมเบอร์เทรนนิ่งก็คือ40 CEU ต่อเดือนนะครับสวัสดีค่ะชื่อยิมนะคะปัจจุบันนะคะเป็นประธาน Chapter Ivory นะคะ Chapter ที่ขึ้นชื่อว่ามีคนหน้าตาดีเยอะที่สุดในประเทศไทยจริงหรือจริงคะสำหรับเรื่องแรกนะคะเราจะโฟกัสเรื่อง Net Growth ค่ะหรือว่าการเติบโตของจำนวนสมาชิกนั่นเองนะคะส่วนด้านนึงนะคะก็ต้องมีการรักษาสมาชิกเก่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะให้ความสำคัญกับการเป็น Retention Rate นะคะและนี่ก็เป็น2เรื่องที่เราโฟกัสค่ะ